โอเคน่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลเลโอเกมเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่จะบอกว่ากลับมาที่ก็ไม่ถูกเนาะแต่จะบอกว่ากลับมาที่ก็น่าจะได้อยู่นะมูนไลท์เบรดนะครับผมมือใหม่เหรอเดี๋ยวก่อนนะขั้นสูงมันต่างกันยังไงวะนี่ป่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโอเคไอ้โพสเบต้าเท่าไหร่เนาะเกิดก็ให้อย่างเด็ดกดยากนิดนึงอ่ะโอ้โหเล่นใน iPad จะภาพสวยมากครับผมบอกเลยภาพสวยจริงเฮ้ยอะไรวะทำไมหายไปเลยรัวมันก็ยังไม่มีเสียงเหมือน open beta เนาะแปลกจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเสียงแล้วไม่ใช่สิพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกปกติแล้วถ้าแบบสมัยนี้ก็มีเสียงไปแล้วไม่ใช่เหรอเซตี้ไม่มีเสียงมันโค้ชเบต้าเลยอ่ะจริงดิกาลิน่าจริงเหรอใช่ในความฝันเกินยาวนานในฝันมีความมีคนหาชีวิตค่าฮะแต่ฝันเท่านั้นนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกดีเลยอย่างก็ดีอยู่หรอกนึกถึงความฝันแต่ขันจมูกเลยครับผมถ้าจำได้ว่าออกจากสำนักไปพร้อมกับเจ้าจากนั้นเกิดเรื่องต่างๆมากมายแต่ข้าจำไม่ได้แล้วว่าแต่ที่นี่ที่ไหนกันไม่พวกเราถึงอยู่ที่นี่ที่นี่คือเกาะนักผจญภัยข้าพาเจ้าออกมาที่นี่เพื่อผู้วุฒิโสแต่ระหว่างนี้ซะจนว่าแท้คงเป็นเห็นใช่ไหมเจ้าจำเรื่องราวบางอย่างไม่ได้อ่าฮะก็แท้งั้นเหรอแต่ทำไมข้ารู้สึกเหมือนเจ็บปั๊บหน้าที่หน้าอกอ้าวเออเจ้านี่ที่หลงที่ลืมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเลยนะแต่เอาเถอะไปพบกับท่านผู้สดทั้งสองกันเถิดอ่ะฮะเชื่อสนิทใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าเชื่อสนิทใจไปแล้วกันนะก็จริงข้านี่ลืมตั้งแต่มีเพียงสิทธิที่ไม่เคยหลอกข้าฮะแล้วผู้โสที่จะไปพบคือใครกันเป็นคนที่เจ้าเคารพเชิดชูตั้งแต่เด็กตามข้ามาอ
โหอย่างเท่คำถามคือทำไมไม่มีเสียงครับอือหือคุยนี่ก็พบติดน้องของเจ้ามาแค่สักทีนะฮะพี่ใหญ่เองล้อกันเล่นอีกแล้วมานี่สิมาพบท่านจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองน้องท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองฮะไม่เลวเจ้าออกอยากก็ลองอ่าหาสู้สังหารฮะโบกมือฮะวันนี้นั่นแหละแล้วก็บวกกันครับผมนะจะไม่ยิงดีเฉยหรอหลบยากอยู่นะเนี่ยกดหลบแล้วมันไม่หลบเลยอ่ะเสร็จแล้วเหรอผมก็จำตรงนี้ได้อยู่หรอกนะแต่ว่ามันผมจำไม่ได้ว่ามันจบเร็วขนาดนี้ไม่เร็วเลยก็ได้เลยตามไปผมโหลดตัวเต็มมาเลยนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่มีเสียงอ่ะข้อมูลสายลูกตั้งค่าหน้าจอพื้นฐานการตั้งค่าเสียงที่เสียงทีมสูงอ่อนทำไมคนน้อยจังวะแค่นี้เองเหรอจริงอ่ะนี่แน่ใจนะเนี่ยว่าเกมเปิดวันแรกยังไงก็ผมจำตรงนี้ไม่ได้เลยแฮะมาคุยอยู่ข้างนอกวันนี้นะมาคุยที่ตามมายืนไปฆ่าอะไรกันอยู่บนดาดฟ้าครับคือที่นั่นคงจะไม่ไปแล้วนะฮะตาฮะสุดน้องมาลงเตียมอย่างนี้ฮะหาลงเตียมโอ้น้องฮะนะฮะแล้วที่ให้แค่กลับทางน้องเองแสดงผลบนแคปแสดงการรักให้ที่ต่างๆนะฮะเพื่อธุรกิจหลักมันจะเป็นการเพื่อให้ที่จำนวนมากโอเคขอบใจไม่ต้องบอกก็ได้เหมียว
เออจำได้เลยเหมียวตัวนี้นี่สร้างเรื่องมาตั้งเยอะหืมแมวที่น่ารักจังเลยทำหน้าเคล้นฮะส่งเสียงร้องเหมียวอย่างอ่อนโยนดีดีเพิ่มขึ้นชั่วร้อยลงโอ้โหตัวร้ายครับผมเกมนี้ผมยังจำได้ดีว่าคำตอบมีผลต่อสถานะด้วยนะเจอลงเกมแล้วไปเถอะเอาไปเอาไปให้หมดวันนี้ละอ้าวนักเลงวายไลท์เกตบีบวกมาเลยพวกวายไลท์เกตบีเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมถึงเป็นภาษาจีนล่ะโอ้ยโอ้ยมันมีสิ่งที่กดจีนอยู่ที่เหรอโหทำลายทำลายข้าวของซะคนห้ามศึกมาฮะก็กับฮะเสื้อผ้าเออขอบคุณที่ช่วยเหลือฮะไม่ต้องห่วงจิ๊บอ้าวข้าไม่ได้ไว้ปลากระนุ่งสีครึ่งมาฮะของที่นี่รสชาติล้ำเลิศนะยกมืออยากให้เอาไปปรุงด้วยวิธีใดต้องทำกระพงปลาเปรี้ยวหวานเหรอเข้าไปที่ยังกลางทางนะฮะเพิ่มสีแล้วต้องรับตรงนี้โอเคผมจำตรงนี้ไม่ได้เลยอะเล่นไม่นานนานจัดโอ้จะจำตรงนี้ได้ผมจำได้มากดเควสอยู่แต่ว่าทำเควสอะไรไปมากก็ไม่รู้ลืมรับทั้งหมดเก็บของมาอันนี้มันใบเปิดกระจับปองไม่ใช่หรออะไรแล้วนั่นอ่ะเครื่องประดับผูกมัดฉายาเดี๋ยวก่อนนะใช้ได้ใช้งานได้รับตัวทีนี้อาวุธยกที่ล้นเทหอยกสมือยังยอดฝีมือคิดยังไงกับขนนกยูงเหรออาวุธอันตรายเช่นนี้จะต้องทำลายให้สิ้นซากอาวุธในตำนานจะทำลายทิ้งก็น่าเสียดายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้าไม่กล้าที่จะรีบร้อนด่วนสรุปอันนี้แล้วกันนะแล้วนางเนื้อพอหาว่าหองไหนฮะบีเพิ่มขึ้นทำไมความชั่วร้ายของผมมันถึงไปอยู่ที่8ตั้งแต่ตอนแรกเลยวะเนี่ยใช้งานยังไม่พอต้องเลเวล23ก่อนไปสุดยอดมีคอสตูมนี่คือคอสตูมที่เล่นจนถึงเลเวล40ใช่ไหม
ของโค้ชเบต้าโอ้เคยพวกนี้เล่นนี่เล่นโค้ชเบต้ากันมาหมดเลยเหรอจริงอ่ะพนกยูเป็นอาวุธที่สำคัญในตำแหน่งในใต้ล่านอกจากสองก็ยังมีราชาราชสำนักที่เข้าร่วมประชุมเช่นนะฮะทำไมเรื่องนี้ถึงเกี่ยวข้องกับราชสำนักหรือว่าอะไรนี้เป็นคนในราชสำนักข้าได้ฝากตัวเป็นศาสนาฮะแม้จะเป็นคนในราชสำนักแต่ข้าก็เป็นศิษย์อาฮะโอเคลาหรือว่ามันเป็นรางวัลที่ได้มาคนอยู่แล้วใส่รูปแล้วทำไมขยับไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่ตามหาไม่เจอดีเอ้ยยังไงก็ดีเลยเอาเงินให้ข้าอีกเดี๋ยวเรือก็มาอ่ะฮะจ่ายเงินก่อนงั้นเหรอข้าจะเชื่อใจเจ้าได้ยังไงเจ้าก็เป็นสิทธิ์เช่นกันข้าจะเชื่อใจเจ้าเอาแรกไปดีกว่าไม่เชื่อใจไว้อ้าวโอ้ยความดีตกขนาดนั้นเลยเหรอจริงดิผมลืมอ่ะเมื่อกี้คนตอบว่าเชื่อใจใช่ไหมคนตีกันมีคนตีกันเรียบร้อยเลยบ้านถ้าข้าไม่ใช่พวกตุ้มตุ๋นข้าจะหนีทำไมนั่นสิข้าจะหนีทำไมหยุดนะเว้ยหนีเอาเงินคืนมาซ้ำฮะเอาเวลาชะตาลกิจคงถึงความพ่อของเจ้าแล้วละสิข้าดึงจากบูตึงเหรอความสัมพันธ์และความชอบก็แตกต่างต่อฮะเรื่องทางนี้พิสูจน์แล้วว่าคนของเพิ่งพาได้พิ่งพาได้ไม่เคยไม่คิดเลยว่าฟองคนนั้นจะเป็นบูดนะฮะนั่นแหละบวกสี่ไปเราต้องตอบเยินยอเขาไว้ร้องไห้กันเลยก็มีจุดฮะไม่นานทำไมเศร้าใจเช่นนั้นหากไรซึ่งเรื่องความสิทธิ์อายุจะไม่ใช่ใครไม่ได้อีกฮะสิ่งครับผมถ้าเกิดไม่มีเรื่องก็ไม่เกิดถ้าเกิดไม่มีเรื่องก็ไม่เกิดฮีโร่ใช่ไหมล่ะประกาศของเจ้าอะไรข้าเองก็เห็นด้วยฮะเฮ้ยจริงดิความดีความดีเหลือหนึ่งเลยโอ้โหผม
ความดีเหลือหนึ่งเลยโอ้โหจริงเหรอนี่ผมนี่นะโหขี้เหนียวอ่ะเล่นเล่น8วันได้ตัวสีม่วงแทนที่จะได้ตัวสีทองโอ้โหจะขี้เหนียวไปไหนเนี่ยการจะปองเกมนี้ก็ขี้เหนียวด้วยนะเอาเออหลบเอาอะไรวะโอ้โอ้นิ้วผมไปโดนสินะเอาเสียงหายเลยเยี่ยมเสียงหายซะงั้นน่ะช่างมันเมื่อไหร่มันจะมีให้ออโต้เนี่ยหรือว่าออโต้มันอันนี้ผมลืมไปแล้วอ่ะข้ามแต่เมนูอัปเกรดหมดอัปเกรดไปเถอะโอเคอัปเกรดง่ายอย่าเพิ่งกิจกรรมผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยทำไมยังมีนิ่งอยู่อ่ะทำไมมีสีแดงอยู่อ่ะเมนูไปเถอะอะไรอีกต้องอัปเกรดก่อนเหรออัปเกรดก็ได้เลเวล5อ่ะไปเสียงหายเลยอ่ะตัวละครอ๋อปยาคอสตูมอยู่ไหนเนี่ยตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้ได้อะไรมานะโอ้ผีเสื้อ14วันเองเหรอจริงดิโอ้โหเข้มจัดๆเมื่อกี้ผมได้อะไรมาวะไม่ได้หรอผมนึกว่าผมได้นั่นเนี่ยช่างมันไปดีกว่าผีเสื้ออยู่ได้14วันย้อนมือเมื่อคุณสาวใหม่ๆบอกเจ้าว่าข้ากำลังรอเจ้าอยู่ที่ท่าเรืออ๋อคนนั้นชื่ออะไรเหรอหน้าตาเขาเป็นยังไงใช่ต้องถามหน้าตาครับผมเพราะบางทีก็ไม่ได้ถามชื่อกันมานะได้สัตว์ขี่มาแล้วแล้วทำไมไม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ว่ารอตั้งนานไม่ขึ้นมาสักทีวะอ
ไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงไหมเนี่ยเสียงหกหลังจากผมกดเปิดสิริเมื่อกี้โอ้โหเสียงหายเลยเดี๋ยวก่อนนะ Moonlight Blade ไม่มีอันนี้หรออืมไม่มีออโต้เหรอผมลืมสิ้นเลยครับผมจำแค่ตอนต้นๆได้อย่างเดียวอะลืมนอกนั้นลืมหมดอืมอืมตกน้ำไปแล้วอ่ะอ้าวต้องบวกมันโอ้โหคือมันกระโดดลงมาเธอเลยอืมอือฮึอือฮึโอ้โอ้โอ้เอ้ากดโอ้โหอีกแล้วซิลิโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้อืมถ้าเกิดตอนแรกผมนึกมันจะมีเสียงถ้าเกิดมันไม่มีเสียงก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่แล้วอ่ะขี้เกียจอ่านเองอ่ะบอกเลยอืมอ่าเราคิดอย่างไรบ้างอ่ะฮะดูเป็นว่าความน่าได้ยังถ้าดูไม่ออกอ่ะแรงแล้วกันนะอืมผมควรที่จะได้รางวัลไอ้นี่ไม่ใช่เหรอรางวัลพูดยังไงดีผมลืมอัปเกรดหมดอืมซอมบี้เทคนิคอืมอ่ะกดผิดออกตรงนี้ใช่นะอืมเสียงหายไปเลยอ่ะอืมเดี๋ยวก่อนนะผมจะลองอันนี้ดูก่อนอืมเปิดขึ้นมาใหม่แล้วเสียงก็หายไปจริงยังไม่กลับมาเลยอ่ะอืมอืมเกมในดนตรีซะงั้นอืม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 ก็เชื่อมต่ออยู่นี่อืมแปลกจังเสียงก็มีแต่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอืมแต่ลุยต่อ
มแล้วงงทำไมถึงไม่มีเสียงมาตอน close beta ไม่มีเสียงเข้าใจได้อยู่มีบงมีบั๊กเข้าใจได้อยู่แต่นี่มันไม่มีเสียงอ่ะเปิดแล้วอ่ะอู้น้องน่ารักจังเลยครับ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 แล้วอีกชุดถาวรที่ผมควรที่จะได้หลังจากเล่นไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเล่น close beta มามันอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันถึงไม่ส่งมาให้ผมแล้วเนี่ยหรือผมต้องรอเด็กนกนี่มัน Assassin's Creed วาฮาร่าชัดๆAssassin's Creed เลยอ่ะประมาณนั้นของขวัญมือใหม่เติมเงินโอ้โหมีเข้ากันหลังแล้วแทงด้วยเรียบร้อยแต่ก็ต่อเสียงหายไปไหนโฮ่งโฮ่งโฮ่งมันช่วยได้แน่เหรอสัตว์ตัวนี้ดูเหมือนจะพึ่งพาไม่ได้สุนัขเหรอเหมือนกันนะเนี่ยฮะก็ฉลาดนะพามาหาหมาแต่คิดว่าหมานี่คงช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนี่หมามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะห้ามออกจากเขตหรือเปล่าวิ่งเมื่อไรผมจะเปิดกับจะปองได้เนี่ยก็มั่นใจว่ายังไงก็ต้องเป็นตำรวจออกเชื่อข้าเชื่อมันเชื่อมันไม่เชื่อหมาเชื่อคนโอเคออโต้ต่อสู้ได้ละ
ผมรักเพลงทำไมกันนะตั้งค่าเสียงการตั้งค่าเสียงเสียงทีมหน้าจออืมเรียนไทยโอ้อืมเขาตัวแท็กอือหือหลบไม่ทันเออตายไปก่อนอืมอืมอ๋อผมจำตรงนี้ได้ต้องโบกมันไม่ใช่เหรออืมอืมเอายังโดนเอ้าโดนได้ไงวะน่ะอยู่อีกฟากหนึ่งไม่ใช่เหรอมันอืมอ๋อถูกก็ให้อือฮึผมว่าจะหยุดตอนเลเวล20ครับผมเออผิดหวังนิดนึงไม่คิดว่าโอเพนเอ้ยพอเปิดแล้วมันจะไม่มีเสียงเหมือนโคลสเบต้าอืมโอ้น่ารักเหมือนนั้นนี่อะไรตรงเนี้ยชุดสวยอ่ะถ้าเกิดเป็นสีขาวทองแล้วก็คงจะดูดีกว่านี้อืมก็ไม่เป็นไรสบายดียอดฝีมือนะอืมฮะแต่ท่านเป็นผู้หญิงนะแน่นอนสิเออฮะอือฮึมันต้องอย่างนี้เราจะไม่เหยียดผิวเออไม่ใช่จะไม่เหยียดเพศครับผมโอ้ยลงยุทธจักรใครมาเหยียดพงเหยียดเพศกันได้นี้อืมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ควรเหยียดเพศเนาะเออเจ้าคิดว่าข้ามีเหตุผลอะไรงั้นเหรอหัวหน้ามีจุดประสงค์บางอย่างอยู่หัวหน้าทำเพื่อความยุติธรรมของไต้ล่าอ่อยอ่าฮะโอ้โหคอมพิวเทคนิคของคนมือใหม่อืมรายวันอืมธุรกิจประจำสัปดาห์รับโอ้โห
ผมลืมไปแล้วว่ากาชาปองมันอยู่ตรงไหนนะเปิดตรงไหนก็ไม่รู้จับคงจับผู้อะไรไม่มีมีสัปดาห์หนึ่งสองสามด้วยโอเคครับผมทุกคนเลยผมก็นะเลเวล20แล้วสำหรับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนเนาะวันนี้ผมทำงานมา15 ชั่วโมงติดต่อกันเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทำงานวันพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ผมต้องทำงาน16 ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยสนุกเลยโอเคนะครับผมแล้วไว้ก็เจอกันอีกทีในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ